วันนี้ WPT เราจะเฉลยข้อสอบเข้ากสพทซึ่งเราตั้งชื่อกิ๊บเก๋เป็นภาษาอังกฤษว่า MCAT คือ Medical College Admission Test ปี2556เพราะขนาดนี้เรายังมีอีกหลายปีที่ต้องเฉลยจึงต้องแบ่งมาเฉลยทางช่องทางนี้ดังนั้นของเด็ก WPT เปิดไปที่เล่ม25919หรือบุคคลภายนอกก็หาข้อสอบกสพทปี2556ได้เราจะเฉลยพาร์ท writing ตอนที่2ที่เป็น close test 5ข้อ อยู่หน้าอยู่หน้า 29ที่เป็นกราฟซึ่งอันนี้ปรากฏว่าคนออกข้อสอบคงไปเอามาจาก IELTS โอเคนะครับเราจะมาดูกราฟออกเพียง5ข้อไม่ยากเลยและในความเป็นจริงอาจจะไม่ต้องใช้หรือดูกราฟเลยเพราะเป็นการวัดพวก language structure โครงสร้างภาษาโอเคนะดังนั้นมาดูเลยนะครับว่าประโยคที่หนึ่งขอเสียงครับ The graph compares the rate of smoking in men and women in Ireland between the years 1960 and 2000ขออีกทีสิครับ The graph compares the rate of smoking in men and women in Ireland between the years 1960 and 2000เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลของคุณโดนที่ผมส่งทางเมลมาให้เมื่อกี้นี้นะครับที่ประกอบข้อ66เห็นไหมครับขอภาษาขึ้นมาเลยข้อ66 66อันนี้เนี่ยขอดูข้อมูลหน่อยสิครับว่าเราขออ้างอิงคือในตลาดคือพูดง่ายๆว่าใน YouTube นี่มีสอน IELTS เยอะแยะอันนี้เราขออ้างอิงว่าเราได้ข้อมูลจาก IELTSexamnet.com ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กรรมการออกข้อสอบปี2556ตัดก็คืออันนี้นะครับไฮไลท์ได้ไหมครับ useful introductory expressions ก็คือพวกสำนวนคำภาษาในการเขียนการขึ้นต้นดังนั้นประโยคที่หนึ่งก็จะขึ้นต้นว่า the graph comparesคำว่า compares ก็คือหมายความว่าเปรียบเทียบในที่นี้อธิบายเรียบร้อยเลยว่าเปรียบเทียบอัตราคำว่า the rate อาจจะเติม s ก็ได้เพราะถ้าใครคิดลึกว่ามีทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย compares the rates ดังนั้นถ้าเราไม่ใช้ compare ขออยู่ฝั่งนี้ได้ไหมครับจะได้เขียนได้ขอย้ายฝั่ง test tip อันนี้ตรงนี้เขาใช้คำว่า the graph compares ซึ่งเป็นคำที่กระชับที่สุดถ้าจะบอกว่า show the rate สั่นไปได้ไหมได้แต่ฟังแล้วห้วนถ้าจะ show ควรจะ show a comparison show a comparison of the rate ซึ่งมันก็ทำไมยืดยาวในสมัยโลกาGeneration Y แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะ show ก็ควรจะเป็น show a comparison of the rate โอเคนะครับแล้วก็ต่อข้อความตามเดิม show a comparison of the rate of smoking บาบาบา indicate ในที่นี้ไม่ค่อยดีเลย indicate the rate ฟังแล้วตลกนิดนึงคำที่ดีที่สุดอีก2คำคือ depict กับ illustrateSo you can say the graph illustrates. แต่ถ้าจะให้เต็มยศจริงๆคือ show illustrate depicts a comparison. ทั้ง3ตัวนี้ถ้าจะให้เต็มยศแต่อาจจะดูเว่อร์คือ show a comparison depicts a comparison illustrate a comparison. ซึ่งทั้งหมด depict กับ illustrate ก็แปลว่า showแปลว่า explain the word depicts the word illustrate สองคำนี้จึงแปลว่า show describe explain คราวนี้มาดูต่อใน
ในที่นี้เทคจึงบอกถึงว่าแสดงอัตราการแสดงเปรียบเทียบการอัตราการสูบบุหรี่ in men and women ทันไหมครับหรือเป็น between น่าจะดีกว่าเพราะเปรียบเทียบว่า between men and women in Ireland right คราวนี้ช่วงเวลาตั้งแต่1960ถึง2000คิดเองว่ากี่ปีดังนั้นประโยคที่ตามมาประโยคที่2ก็ยังคงเป็นสำนวนintroduction ที่เขาเรียกว่า introductory expression นั่นคือเบอร์66วิธีการทำช้อยถ้าเข้าสู่โหมดไวยากรณ์หนูก็ต้องรู้เลยว่าถ้าข้อสอบออก verb แน่นอนสิ่งที่กรรมการจะวัดคือ active passive ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าในช้อย66เนี่ยเรามี active voice เรามี passive voice ไหนหาสิครับว่า passive voice คือข้อไหน1 2 3 passive voice มีอยู่ข้อ2กับ4 2กับ4เป็น passive voice can be clearly seen จำสูตรได้ใช่ไหมครับว่า verb be บวกช่อง3คือ passive voice ดังนั้นข้อ2มี be seen ข้อ4มี be seen ดังนั้นจึงตัด3 5สูตร WPT รอบที่1บิน2บิน2บินแปลว่าทิ้งขยะไปเลยดังนั้นทิ้งขยะเพราะ3กับ5เป็น active voice ซึ่งประธาน it ในที่นี้คือ the graph เพราะฉะนั้น the graph คงไม่ทำการ4 0 0 the graph ทำการ4ไม่ได้จึงตัด3ตัด5ต่อไปอันนี้เป็นการคิดแบบอะไรสยามสแควร์คิดเร็วเลยคือไม่ต้องมานั่งดูว่าผิดเพราะคูดผิดเพราะวิวอีกดังนั้นจึงเหลือ1ศัพท์คำว่า it will be crystal clear ขอช้อยข้อ1 will be crystal clear พี่น้องตัด3กากบาท3 5เลยครับกากบาท3กากบาท5ทิ้งไปส่วน1ก็ผิดเพราะการใช้ tense ความผิดข้อที่1คือ tenseทำไมต้องเป็น future it will be เพราะนี่เป็นการ report fact report เกี่ยวกับข้อมูลที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ำคือปี1966ถึงปีเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ้ยขอโทษเป็นการ report fact ที่เกิดขึ้นตัวเลขสถิติ1960ถึง2000ดังนั้นมันคงไม่เป็น will be future โอเคนะและ2ศัพท์คำว่า crystal clearศัพท์คำว่า crystal clear ปกติเนี่ยเรามักใช้กับเวลาเราพูดว่า your answer your instruction ขอเขียนหน่อยสิครับ your answer คำตอบของคุณ your request คำขอร้องของคุณ your directions การบอกทิศทางของคุณYour instruction คำบอกวิธีทำวิธีใช้อะไร was is crystal clear แปลว่า not ambiguous ชัดเจนไม่มีทางไม่มีกำกวมเลยความหมายชัดเจนนะครับ no question no doubt ก็คือหมายความว่าไม่กำกวมชัดเจนโอเคนะครับคำตอบของคุณชัดเจนการคำขอร้องของคุณที่ผมฟังเข้าใจชัดเจนรู้เรื่องการบอกทิศทาง your directions ขอโทษอันนี้ต้องเป็น were crystal clear เพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ศัพท์ที่จะใช้ในการบรรยายกราฟเท่าไหร่ดังนั้นคำตอบ1สรุปผิด will future ขณะนี้เราจะใช้ present tense 2crystal clear บริบทส่วนใหญ่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับไหนลองเช็ค dictionary ก็ได้เพื่อเช็คความถูกต้องเราจะไปที่ dictionary crystal clear crystal คงรู้ใช่ไหมครับ crystal เครื่องแก้วหรือเปล่าขอดู longman จะเอา longman หรือ collin longman crystalไม่ใช่อันนี้เลยครับ crystal clear ขอเสียงสิครับ crystal clear อีกทีครับ crystal clear เพราะฉะนั้นอะไรที่ crystal clear clearly
จเจ็ดก็คือหมายว่าเขียนพูดบอกชัดเจนเข้าใจง่าย I want to make one thing ไหนขอฟังเสียงฝรั่งแล้วกัน I want to make one thing crystal clear I do not agree with these proposals ขออีกทีสิครับ I want to make one thing crystal clear I do not agree with these proposals พูดแบบทำไมค่อนข้างจะสตรองมากว่าฉันพูดแบบชัดถ้อยชัดคำเลยนะถ้าเป็นสำนวนคนไทยก็ฟังปากกูนะคือไม่เห็นด้วยเลยกับข้อเสนอเหล่านี้โอเคนะครับเปิดเสียงทีสิครับ I want to make one thing crystal clear I do not agree with these proposals ความหมายที่สองของ crystal clear แปลว่าสิ่งนั้นใสกระจ่างเช่นเราพูดถึงน้ำสิ่งที่เราพูดใช้ได้ในความหมายที่สองกับ crystal clear คือ the waterIn the ocean, the water in the sea, หรือ the sky. Look at the sky, crystal clear. ผ่านจบดังนั้นคำตอบ66จึงเป็น It can be clearly seen that. คราวนี้ขอกลับไปอ้างอิงเว็บไซต์อันเมื่อกี้สิครับเว็บไซต์อันเมื่อกี้นี้มาจากเว็บไซต์เราต้องโฆษณาเขาอีกทีนึงมาจากเว็บไซต์อะไรเอ่ย IELTS Exam Net.อันนี้เป็นการอ้างอิงว่าเราเอามาดังนั้นเนี่ยอันที่สองขอย้ายมาฝั่งนี้สิครับว่าหลังจากที่เราเปิด topic sentence ว่าเรากำลังจะพูดกราฟในหัวข้อประเด็นอะไรคือ1ประโยคที่1เปิดประเด็นไปแล้วว่าเรากำลังจะแสดงการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ระหว่างหญิงกับชายบาบาบาสำนวนต่อมาคือFrom the graph, it is clear that ฝั่งนี้ขอเป็นตัวโจทย์ได้ไหมครับฝั่งจอใหญ่เป็นตัวโจทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถใส่ไปได้เลยว่า From the graph, it is clear that ลง66เลยคือเติม from หน้า it เข้าไปหรือ 2. It can be from the graph that It can be seen from the graph that หรือAs can be seen from the graph ถ้าใช้ as can be seen from the graph แล้วก็พูดว่า the rate ตัดหมดเลยเหลือ the rate of smoking as can be seen from the graph ไม่มี that the rate of smoking for both ต่อไปหรือเราจะใช้ as is shown as is illustrated by the graph อันนี้ก็ไม่ต้องมี that แล้วขึ้นเลยประธานของประโยคข้างใดว่า the rate of smoking สรุปสำหรับน้องๆที่เผื่ออาจจะไปสอบ IELTS เพราะฉะนั้นก็ต้องจำนะครับว่าวิธีเปิดประโยค topic sentenceวิธีขึ้นนำข้อมูลที่หนึ่งนี่เป็นการขึ้นนำข้อมูลที่หนึ่งว่า from the graph it is clear that it can be seen from the graph that the rate พี่โน้ตไฮไลท์ the rate สิครับต่อเลย that ต่อ rate ต่อถ้าใช้ as ขึ้นต้นประโยคจะต้องตัด that ทิ้งคือ as can be seen from the graph commaThe rate of โอเคนะครับจบดังนั้นข้อ1 66จึงเฉลยเบอร์2ต่อจากนั้นเรามาดูต่อขอเทคขอกราฟIt can be clearly seen that the rate of smoking for both men and women is currently declining and that fewer women have smoked throughout this period. อยากดูตามตารางก็ได้ว่าจะเห็นได้เลยว่าอัตราการสูบเห็นไหมครับสามเหลี่ยมคือผู้ชายตัวผู้สี่เหลี่ยมคือสุภาพสตรีผู้หญิงทำไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งเหลี่ยมทั้งสามเหลี่ยมทั้งสี่เหลี่ยมนี่มันทำไมเธอเทรนด์อันนี้เป็นกราฟที่แสดงเทรนด์ TREND เทรนด์ว่ามันตกลงเพราะฉะนั้นลดลงดังนั้น
มันเห็นได้ชัดว่า rate อัตราเขาใช้เป็น singular เพราะหมายถึงว่าสิ่งที่เรียกว่าอัตราเป็นหน่วยจำนวนอาจจะใช้ rate เป็น the อะไร the amount หรืออาจจะใช้คำว่า the percentage รู้จักคำว่า percentage ทั้งคู่ขณะนี้ is currently declining พี่นวัฒน์ highlight declining คำว่าอัตราการสูบทั้งหญิงทั้งชายนี้ลดลงเพราะฉะนั้นจำศัพท์ได้ไหมครับว่า 3D ในการบอกอัตราว่าอัตราจำนวนตัวเลขราคา the amount the prices the rate the percentage is 1คือ highlight สิครับ declining ถ้าไม่ declining อาจจะใช้อะไร B2 คือ declining พิมพ์ผิดละ ing ตัวนี้ครับแล้วตัด IN ออกไปอันนึง declining is the เอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะ declining สะกดไงเนี่ย decline ถูกแล้ว is declining d 3ตัว is declining is dropping is d อะไร decreasingDiminishing นี่ไม่รับประกันนะครับแต่ที่ถูกชัวร์ที่ฝรั่งสากลยอมรับคือ number one the rate the amount is decreasing 2 is declining 3 is dropping หรืออาจจะใช้คำว่า is falling is going downเป็นภาษาที่การเรียน business อิงทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์เอแบกบาบาบาต้องสอนทั้งนั้นมีเป็น language class language เลย fewer women แปลว่า fewer women than men สูบบุหรี่น้อยกว่าอยู่แล้วตลอด throughout this period แปลว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาทำการทดไอ้ทำการวิจัยคือตั้งแต่ปี1960ถึง2000Throughout this period refers from 1960 to 2000. ต่อไปขอข้ามไปย่อหน้า2เลยครับย่อหน้า2คราวนี้เรามาดูย่อหน้า2นะครับเพราะเรื่องไม่ได้ยาวเลยในย่อหน้า2เป็นการพูดถึงย้อนกลับไปที่ตอนต้นคือ in 1960แล้วมีการพูดว่าทุกท่านนับเป็นจำนวนทุก 1,000 ผู้ชาย600คนสูบบุหรี่แปลว่าสูบบุหรี่600ใน 1,000 ไหนใครเก่งเลขช่วยคิดสิครับเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่และประโยคต่อมาพูดว่า this number หมายถึงตัวเลขเท่าไหร่ this number refers back to 600นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะแทบไม่ต้องดูกราฟเลยว่าขอดูกราฟหน่อยสิครับกราฟไม่มีเครื่องชี้ใช่ไหมกราฟนี่ผู้ชายตอนแรกเห็นไหมครับเอาสามเหลี่ยมแรกอยู่600ปี1960แล้วมันไปเราก็เดาได้เลยถ้าเป็นข้อสอบวันเวิร์ดเข้าโรงเรียนเตรียมคือเติมคำว่าตกลงไปถึง TO2 เป็นการบอกถึงจุดว่าลงไปที่จุด500หาดู500ทีสิครับ500คือตรงนี้อ่ะตรงนี้ใช่ป่ะ500นี่น่าจะเป็นจุด500ลงไปถึง500ประมาณปี by 1974เอ๊ะ500ขอโทษมันอยู่ตรงนี้ by 1974ก็คือแถวๆนี้เห็นไหมครับจากอันนี้อ่ะมาถึงนี่แสดงว่าเราต้องการคำว่า drop fall เพราะฉะนั้นเราดูใน choice ได้เลยว่า drop fall เรามีอะไรบ้าง67เราต้องการคำว่าลดลงตกลงจาก600ลงไป500ดังนั้นเราตัดข้ออะไรสูตรที่1บิน2บินได้คือข้อ1กับ3กับ5
ง่ายมากนี่คือข้อสอบสมัยแรกๆ2556ขนาดนี้กำลังจะเข้า2563อีกไม่กี่เดือนแล้วดังนั้นตัด1เพราะ increase แปลว่าเพิ่มขึ้น slightly ก็เพียง a little ไม่น้อยเอ้ยขอโทษไม่มาก increase เราเอาแค่คำแรกก็ได้ rose ก็เป็นช่อง2ของคำว่า rise เพราะฉะนั้นเบอร์1แปลว่าเพิ่มเบอร์3 rose มาจาก rise ก็แปลว่าเพิ่มแต่ถ้าเพิ่มอย่าง sharp นี่คือเพิ่มขึ้นอย่างมากคำว่า sharp นี่นึกถึงเหมือนเส้นตรงเส้นดิ่งเพิ่มแบบเส้นตรงเส้นดิ่งลงมาเลยเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงขอโทษเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง5 increase significantly แปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้น เวลาเราขยายคำว่าเพิ่มขึ้นนอกจาก significantly ที่แปลว่าเพิ่มอย่างมากเราอาจจะพูดว่า increase substantiallyincrease จาก consider เรามีคำว่า considerably 3คำนี้มักเป็น buddy threesome ไปด้วยกันเวลาในอ่านบทความต่างๆนี่เป็น basic vocab อย่างมาก greatly อย่างสำคัญเห็นได้ชัด increase significantly increase substantially ตัวนี้ตัว s นะครับincrease considerably เพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นสรุป67ตัดคำว่าเพิ่มขึ้นจึงตัด1ตัด3ตัด5เหลือ2กับ4หายใจทันไหม2กับ4ใช้กริยาตัวเดียวกันคือ decreased เพราะฉะนั้นต่างกันตรง adverb tremendously คำนี้เป็นศัพท์ในกลุ่มที่คำว่ามหาการมหาศาลอะไรที่มัน tremendouslyHugely, enormously, extremely มันออกมาในสายนี้อันนี้จะใส่ตัวไหนนี่มันอยู่ที่ปริบทนะครับวันนี้เราจะไม่แตกเราจะเฉลยเร็วๆแบบกดวิชาแล้วเพราะมีคนบ่นว่า YouTube นี่เขาไม่นั่งดูนานๆเป็นชั่วโมงดังนั้นเอาแบบกระชับที่สุดก็คือ tremendously มันไม่น่าจะใช่ภาพที่ว่าลดลงมาอย่างมหาศาลมากมายถ้าใช้ tremendously นึกถึงอะไรที่เป็นเส้นดิ่งก็คือลดลงอย่าง decrease ถ้าอย่าง tremendously นี่มันต้องเป็น decrease แบบ sharply ก็เป็นเส้นดิ่งตรงลงมาเลยต่อหรืออย่างมหาศาลคือ decrease dramatically หรืออีกคำ decrease drastically พวกนี้อย่างรวดเร็วและมหาศาลโอเคไหมครับดังนั้นคำตอบที่ถูกจริงเป็น decrease gradually แปลว่า slowly นะครับอย่างช้าโอเคคำตอบ67จึงเป็นเบอร์4ถ้าไม่ทันก็กลับไปหรือไลน์มาถามได้นะครับ WPT ขอดูเท็กซ์หน่อยสิครับขอเปิดเสียงประโยค67จบตรงนี้พอครับ This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to diminish more steeply to 250 in 2000Once again, honey. ขออีกครั้งสิครับ This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to diminish more steeply to 250 in 2000. This number ก็คือ 6,000 decreased to 5. ขอโทษ This number คือ 600 decreased to 500, right?and continue to diminish เห็นไหมแสดงว่าเวลาพูดตัวเลขจำนวนในต้นฉบับ IELTS เขาก็ใช้คำว่า diminish ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่แปลว่าจำนวนตัวเลขลดลงอาจจะแอบใส่เป็น 4D คือ decrease decline drop diminish แปลว่า become smaller หรือ become less ได้ตรงนี้ในต้นฉบับเองเขาใช้คำว่า diminish ที่หมายถึง dropdecline, decrease
แต่ diminish อาจจะแปลว่าลดน้อยลง become less หรือหมายถึงขนาด become smaller ก็ได้ more steeply ก็แปลว่าจากไหนล่ะ500จาก500มาถึงปี2000นี่ตกลงมานี่เหลือ250อยู่ไหนครับเนี่ย250 250ต้องอยู่ประมาณตรงนี้ถูกไหมครับในปี2000คือแถวนี้สิใช่ป่ะตกลงมาเรื่อยๆเลยโอเคนะครับ steeply to 2000ตกลงมาอย่างมากโอเคนะครับ into 1000เขาเปิดไอเดียคำว่า steep เพราะปกติคำนี้ steeply นึกถึงอะไรที่มันสูงชันก็คือดิ่งทำนองดิ่งนิดนึงขอดูศัพท์คำว่า steeply st สะกดให้พี่โน้ตหน่อยสิครับ st double e double e p p เปิดเสียง steep steepsteep steep เห็นไหมครับถ้าเราใช้กับเขาเนินเขาถนนสูงชันมี slope at a high angle steep climb to the top แต่ถ้าเราใช้กับตัวเลขเบอร์2 steep prices charges usually expensive ก็แปลว่าราคาสูงมากแพงมาก steep rent in Tokyo ค่าเช่าห้องค่าเช่าบ้านที่แพงsteep rent ส่วนเบอร์3มันเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นลดลงว่า a big increase or decrease steep increase steep rise อันนี้ใช้ increase as a noun การเพิ่มขึ้นอย่างมาก great increase steep decrease or drop การลดลงอย่างมาก a big 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 one สรุป steep แปลว่าอย่างอะไร greatly มากต่อไปnext ขอกลับไปที่ text สิครับกลับไปที่ text คราวนี้เราจะเห็นว่าประโยคต่อมาเบอร์68เปลี่ยนจากผู้ชายตัวผู้กลายเป็นสุภาพสตรีหญิง women ดังนั้นแสดงว่าอันนี้เนี่ยการเชื่อมโยงความคิด organization เราควรจะเติมคำเชื่อมโยงแสดงว่าฉันกำลังเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้ที่ผ่านมาพูดถึงผู้ชายตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแสดงการอะไรเรื่องนี้ในเมื่อเทคบอกเรียบร้อยไว้บรรทัดแรกแล้วว่า compare ตัวเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลที่ต่างคือเมื่อกี้ x ตอนนี้จะพูดถึง y ก็คือคำว่าขอดู68 choice 68 choice 68 5ข้อนี้เราต้องการคำเชื่อมโยงจากข้อมูลที่1เมื่อกี้ผู้ชายตอนนี้เป็นข้อมูลผู้หญิงดังนั้นศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างคือวงทีครับ in contrast ถามไหมครับ in contrast ตัวนี้เป็นตัวแสดงการเปรียบเทียบได้ in contrast คราวนี้ส่วนตัวอื่นทำไมถึง in contrast ทำไมถึง contrastก็เพราะว่า you มี a new set of figures a new set of statistics a new set of number มีตัวเลขกลุ่มข้อมูลใหม่ของอีกฝั่งหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นจึงเติมคำว่า in contrast ต่อไปในที่นี้มีตัวอะไรได้อีกคำตอบที่เป็นไปไม่ได้เลยใน5ตัวนี้คือคำว่า even thoughเหตุผลเพราะ even though ตัวนี้เป็นสันธานพี่โน้ตเตรียมหาเลย even though มันเป็นสันธานเชื่อมข้างในประโยคหมายความว่า even though จะเชื่อมในหนึ่งประโยคเดียวกันคือเชื่อมท่อนหนึ่งท่อนสอง even though วางต้นวางกลางได้ขอดูคำว่า even though ถึงแม้ว่าคำแปลความหมาย even though เหมือน although ใช่ไหมตัวอย่างมีความหมายไหมครับเอา dictionary ไม่ดีเหรอ even though มีไหมครับ even though
ลงไปข้างล่างสิครับ even even though อันนี้ตัวอย่างยาวชิบหายเลยยาวไปอ่ะพอได้มีอีกไหมครับ even though ถึงแม้ว่าเล่มอื่นสิครับOxford ขอเปลี่ยนมาใช้ Oxford นะครับ even if even though despite อ่ะขยายได้ไหมครับ even if even thoughตัวนี้ even if even though เห็นไหมครับว่าคำแปลเขาเขียนไว้ว่าอะไร despite the fact that despite the belief that despite the fact that ก็คือ although นั่นแหละ no matter what whether เพราะฉะนั้นแสดงว่า dictionary Oxford ใช้คำว่า even if even though ลักษณะเดียวกันคือก็ I will get there even if I have to walk จะไปถึงแม้ว่า although I have to walkeven if I have to walk ต่อไปข้อ2 I like her even though ถึงแม้ว่า she can be annoying แปลว่าทำมากวนประสาท made she can sometimes make me upset she can annoy me ใช่ไหมครับ she can get on my nerves เรามี idiom get on someone nerves เส้นประสาทนี่ทำให้เรากวนประสาททำให้โมโหทำให้ฉุนสรุปเห็นไหมครับว่าeven though มันจะวางต้นประโยคหรือวางกลางประโยคคือเชื่อมในหนึ่งประโยคเดียวกันเชื่อมในประโยคเดียวกัน even if even though เพราะฉะนั้นจึงตัดทิ้งเพราะขนาดนี้คำที่เราต้องการมันวางอยู่ตรงกันละต้นประโยคที่สองต้นประโยคที่สองดังนั้นจึงเป็นไปได้คือตัวสัมพันธ์ขอโทษตัวเชื่อมที่วางต้นประโยคที่สองได้ก็มีดังนี้อ่ะขอเปิดทีสิครับขอกระดานขอกระดานว่างกลุ่มที่หนึ่งการบอกความเพิ่มเติมเป็นการ adding addition ก็คือมี moreover อันนี้คงรู้จักแล้ว further อะไร furthermoreมีอะไรอีก additionally มีอะไรอีก in addition แล้วบางครั้งภาษาที่แบบไม่เป็นทางการมากก็คือ also ต่อมาเอางี้ก็เอาออกดีกว่าเดี๋ยวงงต่อมากลุ่มที่แสดงเหตุผล cause result CR ก็มี3ตัวหลักคือ consequently 2 as aresult 3 therefore อันนี้มันยังมีอีกนะคงจะจำได้ว่ามีอะไร hence thus แต่เอา3ตัวหลัก3ตัวนี้เนี่ยพระอาจารย์ที่วันลบนับถือเป็นอาจารย์เลยคืออาจารย์เมลวินชาร์เมนบอกเลยว่า3ตัวที่ในการเขียน writing ที่ปลอดภัยคือ consequently as a result thereforeส่วนไอ้พวกนั้นที่เหลืออะไร hence thus มันค่อนข้าง formal นะครับสามตัวนี้ค่อนข้างจะ safe ที่สุดในการเขียนดังนั้นเธอมาดูว่าสามตัวนี้หมายความว่าอย่างไรเหรอที่จริงมันยังมีกลุ่มอื่นอีกอย่างเช่นละกลุ่มการเปรียบเทียบมีคำว่า in contrast on ขอโทษสิครับขอลบทีสิครับin contrast เดี๋ยวเปลี่ยนสีมั้งนะครับ on the other hand อันนี้แสดงการเปรียบเทียบหรือแสดงความตรงกันข้าม4เรามีคำขอเขียนหน่อยเรามีคำว่า however nevertheless nonetheless อันออกไหมเนี่ยตอนนี้ตัว n nonetheless จริงๆอันเนี้ย however เนี่ยมันอยู่ได้ทั้ง2กล่องคือ1อันนี้แสดงความขัดแย้งว่าแต่ you give some kind of surprising fact คุณพูดอะไรสักอย่างนึงว่า Frank is one of the richest guys in Asia however nevertheless nonetheless he's never happy
for a moment เห็นไหมว่าข้อมูลที่สองเนี่ยมันทำให้คุณประหลาดใจว่าอ้าวรวยที่สุดรวยที่สุดคนหนึ่งในเอเชียแต่เขาไม่มีความสุขในขณะที่ however เบอร์สองก็สามารถใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าตรงข้ามกันแตกต่างกันได้เข้าใจคำว่าตรงข้ามหรือแตกต่างไหมครับในกรณีนี้เนี่ยมีหลักสังเกตก็คือคุณมี x มี y เช่นพัทยา is however on the other hand หัวหิน is เอาง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เป็นคำเชื่อมโยงสามารถคือวางในประโยคได้ไหมได้ถ้าวางในประโยคก็คือจะต้องใช้เครื่องหมายพวกนี้แปลว่าในหนึ่งประโยคคุณวางตัวพวกนี้กลางประโยคได้แต่คุณต้องใช้เครื่องหมาย semicolon และควรจะมีคอมม่าปิดหรือ2คุณอาจจะขึ้นต้นประโยคที่1 s 1 v 1 sentence 1 verb 1จุด full stop และขึ้นด้วย moreover sentence subject 2 verb 2นี่คือการวางคำพวกนี้นี่คือเบสิกการวางคำเชื่อมเรียกว่าเป็นคอนเนคเตอร์แต่บางตัวยังมีที่วางตรงอื่นได้อันนั้นปลีกย่อยเยอะเกินไปโซกลับมาที่นี่ขอดูข้อมูลที่ส่งไปให้สิครับข้อมูลที่ส่งไปให้เมื่อคืนนั่งหาจากเว็บไซต์อาจจะลืมเขียนที่มาสี่อันนี้คือตัวเชื่อมประโยคตัวเชื่อมโยงหลักนะหนึ่ง adding คือบอกข้อมูลเพิ่มเติมพวกนี้มันจะแปลเหมือนคำว่ายิ่งไปกว่านั้น next ส่วนสองบอกเหตุผลพวกนี้แปลว่าดังนั้นส่วนอันนี้จะแปลว่าแต่ทั้งสองฝั่งก็ได้แต่ให้รู้ว่าถ้า in contrast วิธีจำง่ายมากคือ however on the other hand in contrast จำสูตรหอยถ้าแกพูดถึงหอยแกนึกถึงอะไรแตกต่างตรงข้ามถ้าแกพูดถึง however nevertheless เราเลยไปพูดอะไรแต่แค่ขัดแย้งฟังดูขัดแย้งย้ำแย้งพี่โน้ตของข้อมูลที่ส่งไปอะไรนะที่อยู่ในเมลอ่ะที่เขียนไว้แล้วว่าข้ออ๋อใช่ครับอ่ะแล้วมาดูนะครับขอดูอันไหนดีเลยมาดูวียูสดีเลยอันนี้นี่ต้องขอขมาว่าจำไม่ได้แล้วเมื่อคืนลืมก๊อปว่ามาจากเว็บไซต์อะไรต้องขอโทษด้วยนะครับนิสัยไม่ดีเลยเราใช้ in addition to ตามด้วย now เผื่อบางคนสงสัยว่า in addition เคยเห็นมี to ตรงนี้ไม่มี to ถามว่าต่างกันยังไงสรุปภาษาอังกฤษมีทั้ง in addition to กับ in addition ต่างกันที่ว่า in addition to ทำหน้าที่เหมือนเป็น preposition รวมไปไหม in addition to เห็นไหมทำหน้าที่เหมือนเป็น preposition จะตามด้วย noun หรือ ing ไฮไลท์ประโยคนี้ทีสิครับพี่โน้ต in addition to basketball เห็นไหมครับว่าหลัง in addition to ตามด้วย noun คือคำว่า basketball เข้ามาผมยังเก่งเล่นวอลเลย์พูดง่ายๆเก่งทั้งบาสเกตบอลกับวอลเลย์ต่อมาดูประโยค2 highlight in addition to สิครับพี่โน้ตเนี่ยอันเนี้ย Fernando can speak English and French in addition to Spanish in addition to ในที่นี้ก็แปลว่านอกจากเป็นการบอกความเพิ่มเติมว่า1 2 and 3ความหมายเหมือนกับคำว่า and นั่นแหละแต่คำนี้มันมี and ข้างหน้าแล้วเขาถึงใช้ in addition to Spanish แปลว่าพูดได้3ภาษาหลักไวยากรณ์ in addition to book now แต่คราวนี้เรามาดูอันใหม่อพอละin addition หายไปไหนวะขอดู in addition ข้างบนสิครับอันนี้มาละ in addition ขอดูอันนี้เลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้น
ตามเว็บไซต์อันนี้คือ in addition หรือ additionally นี่ไงแก in addition additionally ใช้ between two sentences ใช้วางระหว่าง2ประโยค between two sentences นี่ไง between two sentences ประโยคตัวอย่างที่1คือ our new director can speak three languages นี่จบประโยคที่1ไฮไลท์ทันมั้ยเนี่ยไม่ไฮไลท์นี้ between two sentences และไฮไลท์ in addition ประโยคพูดหนึ่งว่าผอ.คนใหม่พูดได้3ภาษา in addition ก็คืออะไรกลุ่มสายนี้แหละแก additionally furthermore moreover he has 6 years of experience ก็ประโยคที่1พูด3ภาษาประโยค2บอกข้อมูลเพิ่มเติมบอกข้อมูลใหม่ว่ามีประสบการณ์6ปีน่าจะหมายถึงประสบการณ์ทำงาน of work experience ตรงนี้ in addition ใช้พวกนี้ได้คือ furthermore additionally moreover อีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังมาแรงข้อสอบยังไม่ออกคือ on top of that on top of that แปลว่าที่อยู่ข้างบนนี่แปลว่ายิ่งไปกว่านั้น he has 6 years of experience ต่อไปประโยค2 Our new house is so close to the city center บ้านหลังใหม่อยู่ใกล้ใจกลางเป็น city center อาจจะเป็นอะไรนะใจกลางเมืองประโยคที่1บ้านอยู่ใกล้บอกที่ตั้งประโยคที่2บอกลักษณะข้อดีของบ้าน in addition คือหน้าประโยค2ว่ามี4ห้องนอนใหญ่อ่ะหอมปากหอมคอจบให้เห็นตัวอย่างin addition สาย adding สายข้อมูลเพิ่มเติมสาย2คือขอตัวอย่างคำว่า as a result as a result อยู่สายอะไรแกอยู่สาย CR CR คืออะไรบอก cause result บอก cause effect บอกเหตุกับบอกผลแล้วตัวพวกนี้แปลว่าอะไรครับตรงนี้แปลว่าดังนั้น consequently therefore as a result hence thus because of this for this reason ลานี้คงได้จากกวดวิชาที่อื่นล้าน7แต่เสนอแค่นำเสนอแค่ตัวปลอดภัยเช่นเดียวกัน in addition มี to กับไม่มี to ต่างกันที่ว่า in addition to บวกละ now in addition เฉยๆทำหน้าที่เชื่อมอะไรประโยคหรือ cause เช่นเดียวกัน as a result มี2แบบถ้า as a result of เห็น of ไหม of เป็น Peppo แสดงว่า as a result of จะบวก now ถ้า as a result เฉยๆจะเชื่อมประโยคกับประโยคตัวอย่างชัดที่สุดอันนี้มาจาก grammarbank.com อันนี้ต้องให้เกียรติข้อมูลก็หน่อยว่าเราเอามาจาก grammarbank.com เว็บไซต์พี่โน้ตไฮไลท์ทีสิครับ grammarbank.com ดูตัวอย่างหมายเลข2อ่านสิครับ He is paralyzed down his left side as a result of polio ไอ้20นี่เอาออกไปเลยครับเดี๋ยวเด็กงงแล้วประโยคเมนี้เอาลงมาข้างล่างประโยคที่1ว่าเขาเป็นอัมพาตเนี่ย down his left side คือตั้งแต่เนี่ยลงไปข้างล่างเลยข้างซ้าย as a result แปลว่า because of as a result of บวก now แปลว่า because of แปลว่า due to ขอย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมครับas a result of บวกด้วย now polio เท่ากับ because because of เท่ากับ due to ต่อมา many seabirds die as a result of บวก now the oil spill คือการที่น้ำมันรั่วลงทะเลมหาสมุทรระวังข้อสอบเรื่องนี้ด้วยข้อสอบยังไม่เคยออกเลยเรื่อง oil spill oil pollution มลภาวะที่เกิดจากน้ำมันรั่วลงทะเลลมหาสมุทรเพราะฉะนั้นอันนี้เห็น as a result of จบบวก now แต่คราวนี้เรามาดู as a result ตรงนี้
ประโยคที่หนึ่งเขียนว่า Jackson misbehaved with his boss นี่เป็น subject หนึ่ง verb หนึ่งต่อมาอันนี้ he lost his job เป็น subject 2 verb 2หมายความว่า2 clause เชื่อมวางตรงกลางด้วย as a result และการวางกลางประโยคเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนขึ้นข้อความ2 semicolon as a result แล้ว comma ประโยคขอโทษข้อความหน้าเป็นเหตุคือทำตัวไม่ดีทำตัวเชี่ยกับเจ้านายโสถ้าเป็นโสก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายพวกนี้ใช้อย่างนี้เลยคอมม่าเขาจึงตกงาน he lost the job แปลว่า he was sacked he lost the job ก็แปลว่า he was sacked he was this อะไรบ้าง dismissed he was this อะไร discharged from his job he was givenHe was given a sack. He was given ไม่เข้าใจ A หรือ D boot อีกคำหนึ่งเป็น idiom slang ของอังกฤษขอดูคำว่า boot ที่ว่ารองเท้า boot หน่อยสิครับ He was given a sack. He was given ไม่แน่ใจว่า A หรือ the ขอดูศัพท์คำว่า bootBOOT boot รองเท้า boot the boot อ่ะใจว่าต้องใช้ the boot ขอดูเบอร์3 the boot เป็นภาษา informal British English เท่ากับ the sack ใน American ที่ว่าได้รับกระสอบ he got the sack he was given the sack he was given the boot แปลว่าHe, she is forced to leave their job. ถูกบังคับให้ออกจากงานก็คือถูกไล่ออกนั่นเองทันไหมครับตัวอย่างประโยคเปิดเสียงผิดครับสองรอบ The chairman denied that he had been given the boot. อีกครั้งสิครับ The chairman denied that he had been given the boot. The chairman denied ก็คือปฏิเสธว่าตัวเองถูกไล่ออกถูกบังคับให้ออกส่วนในประโยคนึงอ่านสิครับ He should have เปิดเสียง He should have got the boot years ago อีกครั้งครับ He should have got the boot years ago ความแตกต่างคือ be given แปลว่าอะไรได้รับ be given ก็เท่ากับอะไร get got เพราะฉะนั้น He should have got the boot ก็แปลว่า He should have been given the boot ไอ้นี่ควรถูกไล่ออกนานแล้วสรุปกลับมาที่นี่ขณะนี้เราเสียเวลาเว่นๆนิดนึงเพราะต้องการแสดงตัวอย่างการใช้คำที่ข้อสอบชอบมากถ้าแกเปิดดูประวัติการออกข้อสอบเป็นต้นมาไม่ว่ากี่สิบปีตัวพวกนี้อยู่ในข้อสอบตลอด As a result therefore however ทั้งหลาย in addition ขอกลับมาที่เทคครับกับ choice ดังนั้นเหลืออีกตัวที่ยังไม่ได้อธิบายเมื่อกี้อธิบายคร่าวๆแล้วจำได้ไหมหรือหลับแล้วnevertheless กับคำว่า in contrast แปลง่ายๆจะแปลว่าแต่สองตัวนี้แตกต่างกันที่ว่า nevertheless nonetheless มันแตกแบบขัดแย้งคือเป็นข้อมูลที่คุณไม่คิดไม่ฝันเป็นข้อมูลที่ surprising สำหรับคุณในขณะที่ in contrast on the other hand ตัวนี้มันแปลว่าแต่เนื้อสัตว์ที่ว่าแตกต่างตรงข้ามxy แตกต่างตรงข้ามดังนั้นคำตอบจึงตอบ nevertheless ไม่ได้ต้องตอบ in contrast ขอดูคำว่า nevertheless เมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ต่อสิครับเมื่อกี้ไอ้ประโยค Jackson ถูกไล่ออกมาจาก theidiom.com เว็บไซต์คราวนี้เรามีตัวอย่าง nevertheless ง่ายๆเห็นไหมครับว่า nevertheless เนี่ยคราวนี้เขาบอกว่า to add surprising information หรือสิ่งที่มันขัดแย้งกับที่เมื่อกี้พูดมาดูประโยคนี้เลยก็ได้ Morgan ไฮไลท์ได้ไหมครับไม่งั้นเด็กเห็นตาลายหมดเลยหรือไม่ตัดมา
ไฮไลท์หมดเลยครับจนถึงเพราะฉะนั้นเราขอไฮไลท์อยู่ตรงประโยคนี้ให้เห็นว่าขนาดนี้เรามี2ประโยคถูกไหมน้องประโยคที่1จบประโยค2ขึ้นด้วยอะไร Nevertheless แล้วความหมายมันทำไมกันเหรอคือเอาอยู่ไหนเอาไงเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะครับจะได้ไม่งงตัวหนังสือเยอะมาก Morgan หยุดทำการเป็นหมอก็คือพูดง่ายๆ He quit his job as a doctor เลิกทำงานเป็นแพทย์1973โอเคเราก็คาดหวังว่าอีนี่คงไม่รักษาไม่ทำอะไรแล้วอีนี่เลิกเป็นหมอปี1973 Nevertheless อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ตรงข้ามแต่ Nevertheless ที่เท่ากับอะไรBut เท่ากับอะไร However he remained active คือเลิกเป็นหมอแต่ surprising ว่าเขายัง active ก็คือยังทำไม he still under อะไรวะที่แปลว่ากระทำ undertake he remained active ในที่นี้แปลว่า he still undertooka lot of medical research he remain active ว่ายังคงทำวิจัยทางการแพทย์อยู่จนตายจบบอกแค่เป็น surprising fact ว่าเลิกเป็นหมอแต่ยังทำวิจัยแพทย์ทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพจนตายขอดูเมื่อกี้ข้อมูลใหม่สักครั้งในเดี๋ยวเลสทั้งหมดคราวนี้ดูประโยคเบอร์6ลบที่เหลือได้ไหมครับเอาแค่ประโยคเบอร์6ประโยคเบอร์6เห็นไหมฮะว่าเขาวางกลางประโยค Nevertheless clause ที่1 The news may be unexpected คราวนี้อาจจะไม่ใครคาดคิด Nevertheless แต่ it is true เป็นเรื่องจริงที่จริงควรจะเติมอะไรหน่อย comma ตรงนี้โอเคนะครับ it is true ข้อนี้เวิร์นนานมากต่อไปเราจะเร็วขึ้นละจบข้อ60เท่าไหร่แล้วครับจบข้อ60อะไรวะ68ถ้าขอแล้วเทคนิคนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ไหน67มาถึง1977เลยครับ This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to diminish more steeply to 250 in 2000In contrast, the rate of smoking in women in 1960 was very low at only 80 in every 1,000. Okay, so I'm going to talk about this. So what does this mean? It means, in contrast, the rate of smoking in women in 1960 was very low at only 80 in every 1,000. Let's look at the graph.กราฟจอนี้ก็ได้ผู้หญิงก็ดูสี่เหลี่ยมทำสีไฮไลท์หน่อยครับว่า60เริ่มต้นนี่ในปี60เนี่ยผู้หญิงสูบต่ำแค่80คนใน1,000คนอ่ะ80นี่เหมือนครับยังไม่ถึง100หลังจากนั้นคอนทินิวทำไมวะอยู่ไหนเอ่ยเขาบอกว่าอะไรขอโทษปี1960อัตราการสูบบุหรี่ของสตรีต่ำเพียงแค่ only 80 in every 1,000สูบ80ในทุก1,000คน by 1968ก็จะต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหม1968เกิดอะไรขึ้นพอก่อนปี1000คำว่าปลายก่อน1968เพิ่มเป็น this number refer ถึงอะไรThis number refer ถึง80 80เพิ่มเป็น170ไหนดูสิครับว่าเพิ่มเป็น170อยู่ตรงไหนแถวนี้ใช่ป่ะเพิ่มเป็น170มันต้องแถวนี้มั้ย170อ่ะ170มันต้องแถวนี้ป่ะ170คราวนี้มาดูเพิ่มเป็น170 and increase again และเพิ่มอีกถ้าไม่อยากใช้ increase ซ้ำก็น่าอาจจะเป็นอะไร and went up and rose R-O-S-E ช่อง2ของ life เพิ่มขึ้นอีก more steeply เพิ่มขึ้นอีกแบบ steeply คือ greatly ในปี1977
ไปถึง320ทำไปครับเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยแถวนี้1977อันนี้60 65 70 75 80 85 99 90 90แล้วก็นี้ก็น่าจะเป็นแถวนี้77ทำไปครับเพิ่มเป็นถึง320โอเคสุดท้าย the rate of female spoken than act 320จะอยู่ตรง320จนถึงเท่าไหร่จะอยู่จนถึง1984 1984มันควรจะเป็นตรงไหนวะแถวนี้หรือเปล่า1984เดี๋ยวนะไอ้ตัวเลขกับไอ้เนี่ยมันเลื่อนกันไปถ้าเรานับว่านี่คือ1960 65 70 75 80 85 90 95 2000ดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่า84ก็คืออยู่ตรงไหน320หาตัวเลข320สิครับ320นี่300ขึ้นมา320แถวนี้นี่ไง3อันนี้จะแสดงให้เห็นว่ามัน remain อยู่ค่อนข้างคงที่คือจริงๆเนี่ยจะบอกให้เลยว่าถ้าฟังวันลบไม่รู้เรื่องวันนี้เลยนะไม่ต้องดูกราฟเลยเพราะข้อมูลปริบทมันชัดเจนว่าอัตราการสูบในตอนนั้นเนี่ย at 320เมื่อกี้บอก320 1977แล้วมันก็อยู่ที่ตรง320จน1984ตรงนี้จึงต้องการสำนวนคำว่าอยู่คงที่ fairly อยู่คงที่เพราะฉะนั้นคำตอบว่าอยู่คงที่ตัด69ตัด1ตัด1ตัด3เพราะ loss กับ went up แปลว่าเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจากตัวเลขเมื่อกี้320แล้วก็ยังเป็น320ดังนั้นตัด4 decline แปลว่าลดลงสรุป69ตัด1ตัด5เพราะแปลว่าเพิ่มขึ้นตัด3เพราะแปลว่าเพิ่มขึ้นช้อยง่ายมากตัด4 decline เพราะแปลว่าลดลงคำตอบจึงตอบ remain stableดังนั้นอันนี้จะเป็นการสอนออกข้อสอบต้องการวัดว่าเด็กเข้าใจคำว่าวิธีพูดคำว่าตัวเลขอยู่คงที่คำว่าตัวเลขอยู่คงที่เราใช้ remain อะไรได้บ้าง 1. remain stable 2. remain steady 3. remain unchanged ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าคงที่ 4. remain staticพอไหว static นะครับ remain อีกคำหนึ่งคือ remain constant ข้อสอบถ้าออกกราฟเป็น close test ออกตัวนี้บ่อยที่สุดว่าตัวเลขอยู่คงที่นะครับ remain fixed อีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีศัพท์ให้เลือกเยอะแยะหนึ่งถ้าตัวเลขอยู่คงที่320ในปี1984เหมือน77remain fixed remain constant remain static remain stable remain steady remain unchanged ทั้งหมดนี้ถ้าไม่ชอบใช้เป็น verb ได้เลยคือ the rate of female smoker than level ofตัวนี้ก็ออกแล้วในข้อสอบ level of นี่ไงมันเป็นระดับ noun แบบนี้เปิดคำว่า level of as a verb at if the amount if the percentage if the rate is remain unchanged remain steady ก็แปลว่า it didn't go up and down หรืออาจจะ go up and down เพียงเล็กน้อย level percent สิครับ verb level อีกทีสิครับ level ดังนั้น level จึงแปลว่าเห็นไหมครับมี l 2ตัวถ้าอเมริกัน l ตัวเดียวอเมริกัน english เขาดู level ofลงไปอีกสิครับมีไหมเพราะฉะนั้นนี่เราใช้คำว่า level of ได้ที่แปลว่า stop rising or falling become steady ตัวอย่างประโยคเบอร์สองนี้กดเสียงอ่านนะครับ inflation
inflation has begun to level off inflation has begun to level off ก็แปลว่าตอนนี้สภาวะเงินเฟ้อนี่ไม่ได้มีการมาผันผวนขึ้นลงใดๆคำตอบ69จึงเป็น2 70มาดู70เลยนะครับ70เขาพูดว่า in conclusion เรื่องนี้จบเร็วมากเลยขอเสียงดีกว่าข้อ70เขาพูดว่า in conclusion เราสามารถใช้คำว่า in conclusion to sum up in conclusion to sum up to summarizeIn summary พวกนี้เวลาจะบอกว่ากล่าวโดยสรุปกล่าวโดยย่อๆ In summary เป็นการกล่าวโดยสรุปกล่าวโดยย่อ We can see that อัตราสูบผู้ชายของผู้ชายตกลงตลอด But their numbers หมายถึงว่าถึงแม้จะตกที่บัตรเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเลขที่ผู้ชายสูบบุหรี่จะลดลงไปเรื่อยๆตลอดทั้งช่วงพีเรียดนี้แต่ตัวเลขแล้วยังถือว่าทำไมสิ่งสำคัญคีย์เวิร์ดที่ว่าไม่ต้องดูกราฟเลยคือคำว่า than ว่ามันทำไมกว่าตัวเลขของ female figure ประโยคนี้ต้องการคำว่าตัวเลขของผู้ชายถึงแม้มันจะดรอปลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆก็ยังถือว่าทำไมกว่าของตัวเลข female figure แค่นี้ก็เดาได้โดยไม่ต้องดูคือต้องบอกว่ามากกว่าสูงกว่าเยอะกว่าคำตอบลบสิครับที่เลอะๆไฮไลท์คำว่าแดนคำเดียวดังนั้นตรงนี้คำว่าแดนคำเดียวเป็นการบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเติมเบอร์70จะต้องเติมการเปรียบเทียบขั้นกว่า comparative degree ดังนั้นตัด1ตัด2ตัด4ตัดได้ไหมลูก1 the same แปลว่าระดับเดียวกัน high เป็นการใช้ adjective ขั้นธรรมดาตัด2ตัด4เล่น level กับ point ดังนั้นเหลือ3กับ5 highest ก็3ขั้นสุดตอบ5 at a higher level แปลว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าเท่ากับ at a greater level In conclusion, we can see that the rate of smoking in men dropped through the whole period, but their numbers were always at a higher level than the female figures. The rate of smoking in women increased until 1977, but then decreased for the rest of this period. มีปัญหาอะไรก็ติดต่อตามช่องทางสอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับ